เขาไล่เขาไล่ผมดูนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7นี่เห็ดปาล์มหรือเห็ดฟางหรือถ้าที่เห็ดฟางนี่ก็เพาะขายครับเนี่ยมันเนี่ยคือต้นกำเนิดของมันเลยมันจะขึ้นในต้นตำรับเน่ากล้วยกอกล้วยมันก็จะขึ้นลักษณะอย่างนี้นี่นี่เห็นปะเอาไปนี่นะใหม่ๆนะเห็นปะยอดธรรมชาติสร้างสรรค์อีกแล้วครับอาหารหาได้ด้วยมือเรานี่สุดยอดเลยดูเดี๋ยวผมจะแวะไปดูกินได้ทุกเห็ดเลยนี่นี่เห็ดโคนน้อยนี่เห็ดโคนน้อยเห็นปะตุ้มตุ้มแต่นี่เสียดายนะก็เดี๋ยวฝนตกก็มาดูใหม่ครับจะขึ้นอย่างนี้นี่ลองนะดูปาล์มต้นหนึ่งนะครับที่มันเป็นตายแล้วนะมันสามารถเกิดเห็ดให้เรากินได้3สายพันธุ์มีตั้งแต่เห็ดโคนน้อยเห็ดปาล์มนะและที่ว่าซากที่ตายแล้วก็มีตัวนึงคือเห็ดล่างแห่เห็ดเยี่ยไผ่นะที่เราได้ชมคลิปกันไปนั่นคือมันเนี่ยแค่ปาล์มนะซากปาล์มที่ตายแล้วนะดูโอ้ยังไงนี่สามารถมันสร้างอาหารขนาดนี้ต้นไม้ครับเห็นไหมต้นไม้สำคัญมากพาไปเก็บเห็ดกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆอ่ะกระดิ่งต้องกดสั่นเลยนะสั่นนะจะรับแจ้งเตือนนี่เห็นปะดูดิโอ้นี่เป็นไงเน่าแล้วนะนั่นแล้วก็หมกไว้นี่ครับเดี๋ยวมันก็เกิดอีกเชื้อมันเกิดพอมันได้ฝนมันเกิดนี่ดูนี่โอ้โหโอ้โหดูเธอทำแต่อาหารแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่นี่ดูนี่ตุ่มตุ่มเห็นไหมเนี้ยนี่โอ้นี่กำลังตุ่มตุ่มน้องแม่มูมีมูมีเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่แค่ปาล์มต้นเดียวสารมันไม่ต้องอะไรมากแค่ปาล์มต้นเดียวก็มีเห็ดกินได้นี่มันขึ้นธรรมชาตินะครับมันขึ้นธรรมชาติเราอยากให้รู้ว่าธรรมชาติถ้าเกิดเราช่วยดูแลด้วยนะมันก็จะมีของให้เรากินอันนี้ดูดอกสวยงามมากนี่นะมุมมิเห็นปะกำลังมุมมิเพียบเลยใช่ไหมเราก็จะปิดไว้ก่อนเราก็จะเอาแค่ที่ว่าจะเอาได้สามดอกขึ้นตะโหนี่ครับฝนตกอาหารธรรมชาติสร้างสรรค์ครับนี่แค่ปาล์มนะซากปาล์ม4-5เห็ดอ่ะแล้วโคนของมันที่กับดินอีกนะเห็ดโคนก็ขึ้นดีนะโคนปาล์มเนี่ยขึ้นดีมากแล้วขึ้นได้ดอกสวยแล้วขึ้นแปลงใหญ่ด้วยปาล์มนี่นะดงปาล์มเนี่ยมีทั้งเห็ดโคนเห็ดปาล์มเห็ดโคนน้อยถ้าซากปาล์มนี่ปล่อยไปในยุคไปเปื่อยพื้นที่ไม่ฉีดไม่ใช้สารเคมีก็มีเห็ดล่างแห่ด้วยที่เราถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี่เห็นไหมสุดยอดดูดิรวมกันได้อาหารนะครับผมกินได้ครับผมกินได้คนยังไม่รู้นะถ้าเกิดอาจจะเป็นเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเห็ดพวกนี้กินได้หมดนะครับขึ้นโดยธรรมชาติขึ้นที่ซากปาล์มโคนปาล์มต้นปาล์มนะครับใครที่เพิ่งมาเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆนะจ๊ะฝากตะพูไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะจ๊ะนี่ฝากนี่เห็นไหมได้อาหารแล้วไม่ต้องเหนื่อยคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะครับได้ทั้งเห็ดสารพัดเห็ดนี่นะครับแล้วก็เห็ดโคนน้อยนี่คือปาล์มต้นเดียวได้สารพัดเห็ดเลยไหมครับก็คลิปนี้ก็มานี้เราครับคลิปนี้ไม่ได้ออกไปทัวร์นั่นแหละก็เก็บเห็ดให้ดูกันฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจ๊ะกดติดตามคนที่เพิ่งมาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเข้าไลค์เก็บเห็ดจ้า